พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนตัวพาอนุภาคนาโนจากไคโตซานไซโคลเด็กซ์ตรินกุ้งหอยปูปลาพวกนี้นอกจากกินเป็นอาหารแล้วมันทำอะไรได้อีกไหมครับทำได้อีกเยอะเลยรู้หรือเปล่าว่าเปลือกหรือซากเหลือทิ้งของมันเมื่อสกัดออกมาแล้วนำมาผ่านกระบวนการทางเคมีจะได้สารสำคัญที่เรียกว่าไคโตซานซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีความเป็นพิษต่ำและสามารถนำมาใช้ได้ในทางการแพทย์นักวิจัยสวทช.พัฒนาตัวพาอนุภาคนาโนโดยใช้ไคโตซานร่วมกับการใช้สารไซโคลเด็กซ์ตรินเพื่อใช้ในการบรรจุตัวยาหรือสารระเหยง่ายมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีเป็นพิษต่ำสามารถต้านแบคทีเรียได้เข้ากันได้ดีกับร่างกายสามารถยึดเกาะกับเยื่อเมือกดีโดยเฉพาะเซลล์เยื่อเมือกอ่อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของโมเลกุลขนาดเล็กหรือยาผ่านเซลล์เยื่อเมือกในบริเวณอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ดีเช่นในโพรงจมูกปากและผนังลำไส้สามารถประยุกต์ใช้ในการนำส่งยาเฉพาะจุดช่วยในการกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ทางยาและเครื่องสำอางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้และยืดระยะเวลาการคงอยู่ของสารออกฤทธิ์พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02 564 8000